ือมั่งเว้นมั่งแต่ว่ามันก็ลึกๆเราฝังหวั่นว่าเออหวังไว้ลึกๆว่าต้องถูกมั่งเงี้ยแล้วเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะไงเลขเขาจองเขาเอสั่งเขาไว้สั่งเขาคือเราไม่ได้เม้มว่าเป็นเลขบ้านเลขรถหรือว่าไม่เน้นครับคือว่าให้ได้789อย่างเดียวหน้าหลังไม่ไอ้หลังไม่หน้าไม่ว่าชอบที่สุดก็789ชอบมา2ปีแต่ว่าซื้อมา 2-3 เจ้านะเขาบอกเจ้าเขาเลิกก็สั่งเจ้าใหม่มาเขาแบบเหมือนน้องสาวเลิกไอ้เขาก็ติดต่อเนี่ยซื้อจากผมหน้าต่อไปเนี่ยมันก็ซื้อกันต่อๆกันมาแล้วชีวิตหลังจากที่พอสุดป่วยในชีวิตเป็นยังไงก็ลำบากเนี่ยแกะหอยเนี่ยทั้งวันขายของแล้วหลังสุดป่วยเลยชีวิตเป็นก็ยังเหมือนทำเหมือนเดิมเพราะเราต้องอาชีพของเราไปฝากให้แม่เขาใช้ตอนแก่เนี่ยแม่เขาก็แบ่งให้ลูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีลูก2คนมีพี่น้อง2คนแล้วหลังจากถูกหวยนี่มีคนเข้ามาในชีวิตเยอะไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าที่บ้านหนูก็แบบนี้ค่ะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ทำกินอยู่แบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนบ้านแสดงความยินดียินดีทุกคนค่ะเงินนี่เราก็ฝากประกันค่ะบัญชีของแม่ไว้ให้แม่ก็ใช่ค่ะเราไว้ดูแลน้องด้วยไหมใช่ค่ะดูแลน้องด้วยเราเป็นการน้องติดเตียงเป็นเบาหวานเป็นนกติดเตียงไปเลยมาเกือบปีแล้ว10เดือนแล้วเนี่ยอาจจะกุศลที่ว่าทำโทษนะทำผู้เลี้ยงตัวนึงทำอุจจาระทำเยี่ยวทำอะไรเขาแบบเขาทำอะไรเขาต้องเวลาเขาทำเขาจะราดหมดเลยเนื้อตัวเขาจะเต็มหมดเลยต้องไปช่วยกันทำช่วยกันยกเนี่ยคนเดียวทำไม่ได้เพราะเขาแข็งหมดเลยเนี่ยร่างกายเขาแข็งหมดเลยลุงมั่งป้ามั่งจะช่วยกันทำลูกสาวมั่งเนี่ยใครว่างใครช่วยอยากฝากข้อคิดถึงคนที่ถือในการใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตก็ที่บ้านหนูไม่ได้เวอร์เลยก็ทำกินแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องคอยเติมน้ำให้เต็มโอ่งอะค่ะไม่ให้รถอย่างเงี้ยคือปัจจุบันนี้ก็ยังทำหอยนางรมขายอยู่ขายค่ะอาชีพของเราค่ะทำยังไงบ้างหอยนางรมก็แม่พ่อเขาก็ตอกหอยไปรับมาก็ส่งหนูก็ไปขายเป็นชุดอะค่ะฉันก็ทำอยู่คือว่าจากเราเคยแกะนานๆแกะ 2-3 วันแล้วลดเหลือสัก2วันเนี่ยอาทิตย์นึงพอร่างกายเราผมก็60-65แล้วคือว่ามันก็แย่แล้วร่างกายพอค่อยบริหารไปเรื่อยจะเร่งรัดเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ไหวแล้วแต่เรื่องเงินทองคือว่าเราวางแผนกันเราจะใช้กันยังไงส่วนหนึ่งทำอะไรส่วนหนึ่งทำอะไรลูกเต้าบ้างอีก2คนให้กันเท่าไหร่ให้เท่ากันหมดไม่ให้รับต่ำสูงเหมือนกันให้เหมือนกันหมดทุกคน2คนพอแกะหอยปุ๊บส่งลูกสาวไม่ได้ส่งเขาแบบนี้นะก็ไปขายเขา3โล300บางโล90บาทบางส่งเขาก็ขายเอากำไรไปเอาทุนให้พ่อก็หมุนซื้อหอยต่อไปแต่ละอาทิตย์แบบนี้ครับให้มีรายได้เข้าในบ้านนะคะหรือว่า2ครอบครัวเนี่ยคือว่าต้องได้ละเข้าอะไรได้เข้าบ้านทุกคนลูกก็ต้องได้พ่อก็ต้องได้เงี้ยสุดท้ายนี่ลุงอยากฝากครอบคิดถึงการใช้ชีวิตก็อยากให้คนที่ถูกหวยให้ระวังการใช้เงินทำแต่อย่าไปเวอร์อย่าพุ่มเฟยอาชีพเป็นอะไรทำก็ทำไปอย่าไปเลิกมันเพราะคนเราชื่อเราไม่แน่นอนหรอกมันสักวันอาจจะพลาดทางก็ได้จริงไหมครับ